This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คำว่าเสร็จเนี่ยโดยทั่วไปก็จะหมายถึงถึงจุดสุดยอดไหมนะคะ uh huh. ในการมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จพร้อมกันไหมเนี่ยก็หมายความว่าทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในถึงจุดออกแก้ซึ่พร้อมกันไหม นะคะซึ่งจะวพิพาบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะมาเถียงกันว่าควรจะเสร็จพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันหรือใครก่อนใครหลังเนี่ยมาทําความเข้าใจก่อนตามภาษาทางการแพทย์ก่อนนะคะระยะที่1คือระยะกระตุ้นระยะที่2คือระยะเสียวระยะที่สคือระยะจุดสุดยอดหรือออแกซึมและระยะที่4คือระยะคืนกลับ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงสถิตพรค่ะ This PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามีสาร,ระมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กนะคะกับภารกิจเสร็จ ไม่เสร็จนะคะแล้วก็เสร็จพร้อมกันเนี่ยเออมันได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทายาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เป็นภารกิจที่อาจารย์จะต้องมาอธิบายคําว่าเสร็จไม่เสร็จหรือเสร็จพร้อมกันนะคะเออแหมทําให้นึกถึงความหลัง เมื่อคร <Ha. S 2> ั้งยังสาวอว uh huh. งเล็บกว่านี้อันนี้ก็ยังสาว <c oughs> โยนะคะ <Ha. S 2> ก็คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทํางานอยู่รัชบัตบ้านสมเด็จเนี่ยจําได้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นสาวเนาะแล้วท่านก็เพิ่งแต่งงานมาใหม่ๆ <Ha. S 2> ท่านก็มาปรึกษาบอกว่าพี่คะพี่คะเนี่ยหนูอยากถามมากเลยค่ะหนูแต่งงานเนี่ยแล้ววันที่เข้าหอเนี่ยแฟนหนูฮก็ถามหนูว่า เสร็จไม่เสร็จน้องถึงไม่ถึงน้องถึงอะไรคะพี่ <laughs> 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 นี่คือเจ้าสาวมือใหม่เธอไ<า>ม่เข้าใจคำว่าเสร็จและคำว่าถึงของอ<า>ผู้ชายานึกออกไหมคะแกก็ไม่เข้าใจแล้วก็เลยต้องอธิบายให้ฟัง นะคะพออธิบายเสร็จเธอก็หน้าแดงเชนะคะว่าเข้าใจแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือผู้ชายอาจจะใช้ศัพท์ของเขาเขาใช้ศัพท์ของเลยแบบไม่เข้าใจค่ะแกไม่เข้าใจคําว่าเสร็จไม่น้องเสร็จไม่เสร็จคือเขาผู้ชายเขาก็เป็นห่วงอะเนาะผู้ชายเขาก็เป็นห่วงเพราะผู้ชายเขาก็เจ้าบายเจ้าบ่าเขาเป็นพ่อแม่นะคะอ๋ออ่าแล้วก็ของเราก็เป็นสาวน้อยอ่ะ เจ้าสาวมือใหม่เอางี้ละกันนะคะมันน้นเธอก็ไม่เข้าใจความคิดของผู้ชายแต่ก็ดีที่มาถามเรานะฮะเราก็เลยได้อธิบายให้ฟังเอาละค่ะทีนี้มาท่านผู้ฟังดีกว่าค่ะนะคะว่าคําว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยนะคะหรือเสร็จพร้อมกันคําว่าเสร็จเนี่ยโดยทั่วไปก็จะหมายถึงถึงจุดสุดยอดไหมออกแก๊สไหมนะคะในการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เสร็จพร้อมกันไหมเนี่ยก็หมายความว่า ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในถึงจุดออร์แกสซึ่งพร้อมกันไหมนะคะซึ่งจะวพิพาบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะถึงเส้นชัยพร้อมกันเป๊ะนะคะมันอาจจะไล่เลี่ยกันเป็นวินาทีเอางี้แล้วกัน<อ>นะคะห,หรือไล่เลี่ยกันเป็นนาทีะนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่นี้พอเราจะมาเถียงกันว่าควรจะเสร็จพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันหรือใครก่อนใครหลังเนี่ย มาทำความเข้าใจก่อนสําหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิกิริยาของร่างกายในขณะมีเซ็กส์ละกันนะคะเพราะเราต้องต้องทราบก่อนว่าผู้ฟังของเรานี่มีหลายอายุหลายาประสบการณ์ถูกไหมคะบางท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ตรงแล้วแต่บางท่านยังไม่มีประสบการณ์ตรงเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าถ้าจะเปรียบเทียบปฏิกิริยาร่างกายของคนเราเนี่ยในการมีเพศสัมพันธ์จะนิพาขอแบ่งเป็นสี่ระยะ นะคะตามภาษาทางการแพทย์ก่อนว่าระยะกระตุ้นนะคะระยะที่หนึ่งคือระยะกระตุ้นระยะที่สองคือระยะเสียวระยะที่สามคือระยะจุดสุดยอดหรือออแกซึมและระยะที่สี่คือระยะคืนกลับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะหรือว่าทําให้ท่านมองเห็นภาพชัดขึ้นท่านคงเคยรู้จักลงลิเกนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะสมัยนี้ก็ยังมีลิเกอยู่ดังๆนะคะในระยะกระตุ้นเนี่ย ภาษาเราเราจะเรียกว่าระยะโหมโรงะนะคะก็หมายถึงในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าระยะ f o ร์เพลยก็คือ f o ร์เพลคือก่อนใช่ไหมคะเพลยคือแสดงนั่นแหละตรงแปลตรง,ต,รง,ต,รงตัวเลยว่าเป็นระยะโหมโรงของการแสดงะนะคะมาระยะที่สองทางการแพทย์ที่บอกว่าเป็นระยะเสียวและระยะจุดสุดยอดเนี่ยถ้าทางปฏิกิริยาของร่างกายก็คือเป็นระยะที่เ,เริ่มมีการ เอาระยะที่หนึ่งก่อนนะคะระยะกระตุ้นเนี่ยคือระ,ระยะที่มีการเล้าลมกันแตะเนื้อต้องตัวกอดจูบลูกคลำกันนะคะ,คะเพื่อบ่มเพาะอารมณ์ว่าเราจะมีเซ็กกันแล้วนะนะคะตรงเนี้ยเราจึงเรียกว่าห่มโรงนะคะพอมาระยะที่สองที่เราเรียกว่าระยะเสียวเนี่ยนะคะ ก็คือเริ่มตั้งแต่ฝ่ายชายนะคะเมื่อผู้หญิงมีความพร้อมเต็มตัวแล้วนะคะช่องคลอดมีการยืดขยายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะพร้อมแล้วผู้ชายองคชาตก็แข็งตัวเต็มที่แล้วนะคะก็จะเริ่มมีการสอดใส่องคชาตของผู้ชายเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงะนะคะแล้วก็เริ่มการเสียดสีกันเราเรียกระยะนี้ว่าระยะเสียว อ๋อนะคะเพราะมันจะมีความรู้สึกเสียวในความรู้สึกอะเสียว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 เีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเสียงสูงไปเรื่อยเ่เสียงสูงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือออแกซึมนั่นก็คือพอมันเสียว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 ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะแตกเพาะออกไปเป็นดาวกระจายในความรู้สึกสุขสมนะคะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยระยะเสียวกับออแกซซึมเนี่ยเขารวมกัน เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น sex action หรือเป็นระยะปฏิบัติการทางเพศนั่นก็คือการสอดใส่และเสียดสีถ้าจารยวิภาพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆเพราะว่าตอนสอดใส่ตอนแรกมันยังไม่ได้เสียวหรอกแต่ว่าไปสักระยะหนึ่งมันจะมีและมุมมเราจึงเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะโรงๆก็คือลิเกลงๆและแสดงและนะคะจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดพอจุดสุดยอดแล้วก็มาถึงระยะที่4ทางการแพทย์ที่เราเรียกว่าระยะคืนกลับ นะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า after play นะคะมี f o r play ใช่ไหมคะมี sex action ก็คือ play นั่นแหละแล้วก็มา after play ระยะนี <finish> <inside> ้เราเรียกว่าระยะลาลงอ่าลิเกจบและ happy ending และนะคะพระเอกนางเอกจะบายบายลาท่านผู้ชมและนะคะก็ต้องมีการลาลงนะคะระยะลาลงหรือระยะคืนกลับเนี่ยอวัยวะทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของการมี sex action หรือระยะโหมโรงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเช่น องคชาตผู้ชายก็มีการตื่นตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งตัวเต็มที่แล้วมีเซ็กแอคชั่นปฏิบัติกิจทางเพศเสร็จแล้วร,ระยะคืนกลับเนี่ยองคชาตจะอ่อนตัวลงมีระยะเวลาไหมคะหรือว่าในทันทีคะในทันทีคะ่ะส่วนใหญ่ในทันทีแต่ว่ามไม่ใหย ลงมาเลยนะคะมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือขนาดที่เคยขยายใหญ่นะคะก็จะค่อยๆลดขนาดลงที่เคยแข็งขึงตึงตังขึ้นมาก็จะสลดหดหูเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนเดิมแต่ไมไปไวจังนี่ก็คือองค์ชาติของผู้ชายมันก็ขึ้นกับวัยด้วยค่ะขึ้นกับความแข็งแรงของร่างกายเป็นธรรมชาตินะคะในขณะที่ผู้หญิงนะคะ ตั้งแต่ระยะกระตุนะ้นว่าองค์ช่องคลอดมันก็จะเริ่มขยายตัวมีน้ําหล่อลื่นในช่องคลอดเอ๊ะช่องคลอดขยายตัวเรารู้สึกหรอคะรู้สึกค่ะยยผู้หญิงจะไม่รู้สึกถึงการขยายตัวของช่องคลอดอแต่จะรู้สึกที่น้ําหล่อลื่นในช่องคลอดมันจะหยาดหยดออกมาที่ปาก<อ>ช่องคลอดทําให้รู้สึกเลยว่าถ้ายังใส่เสื้อผ้าอยู่ก็จะรู้สึกเลยว่าจางเก่งในมันแฉะอืมนะคะแล้วช่องคลอดมันจะมีการขยายมันจะมีน้ําหล่อลื่นไหลออกมา พอผู้ชายสอดใส่องคชาติเข้าไปเกิดการเสียดสีจนกระทั่งออกแก๊สซึมนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีะขณะนี้ผู้ชายก็จะถอนตัวออกถูกไหมคะพอออกแกสซึมเสร็จแล้วผู้ชายจะถอนถอนองคชาตออกจากตัวผู้หญิงช่องคลอดที่ขยายอยู่เมื่อกี้มันก็จะค่อยๆตีบลงเล็กลงเหมือนเดิมค่ะ<อ>เหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ยืดขยายแต่จะใช้เวลาเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีปฏิกิริยากันนะคะ ตรงนี้อันอันนี้เป็นธรรมชาติก่อนคเขยาใจก่อนว่ามันมี4ระยะของชายหญิงก็คือระยะกระตุ้นระยะเสียวระยะออแกซึมและระยะคืนกลับนะคะทีนี้ในช่วงของระยะเสียวและออแกซึมซึ่งเป็นจุดสุดยอดที่สุดสุดปรารถนาของคนที่มีเพศสัมพันธ์กันทั้งหลายเนี่ยนะคะจากระยะแรกมาจนถึงออแกซึมคือหนึเนี่ยนะคะในผู้ชายเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเตาแก๊ ในผู้หญิงเนี่ยเขาจะเปรียบเหมือนเตาถ่านก็คือผู้หญิงเนี่ยนะคะกว่าจะบ่มอารมณ์ให้ช่องคลอดมันขยายตัวเต็มที่เนี่ยมันเหมือนเตาถ่านที่ต้องค่อยๆคุค่อยๆลุกค่อยๆร้อนนะคะแล้วพอถึงจุดร้อนสุดยอดแล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆมอดและค่อยๆดับมีเชลามีระยะเวลาในขณะที่ผู้ชายเหมือนเตาแก๊สก็หมายความว่ายังไงคะเตาแก๊สคณจุดปึ๊บบิดลุกบิดปั๊บมันก็ลุกปึ๊บ แล้วพอคุณดับไฟปับ๊บมันก็ดับป๊อกลงมาเลยนึกออกไหมคะเอาซะเห็นภาพเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเปรียบว่าผู้ชายเหมือนเตาแกส๊สผู้หญิงเหมือนเตาถ่านทีนี้คิดดูสิคะว่าถ้าเตาแกส๊สลุกเร็วร้อนเร็วและดับเร็วนะฮะมไม่พร้อมดิไม่ไม่พร้อมกันสิคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราทํายังไงอะ่ะปัญหาก็คือการปรับที่จะทําให้ผู้หญิงและผู้ชายนั้นลุกร้อน นะคะถึงจุดสุดยอดได้ในเวลาใกล้เคียงกันได้แค่คําว่าใกล้กลเคียงแต่ถ้าแบบว่าพร้อมกันเป็นไปไม่ได้มัน่เป็นไปไม,ไ,มไม่ได้โดยธรรมชาติของสรีระของทั้งสองฝ่ายอันไว้ไม่ได้เหรอคะยากค่ะยากค่ะที่จะอันไว้เ <c oughs> พราะว่ามันก็จะเกิดความเจ็บปวดแต่ถามว่าอันได้ไหมดีเลยได้ ดีเลยได้ก็หมายความว่าทําให้ยืดระยะของผู้ชายในไปได้แล้วอย่าลืมนะคะว่าผู้ชายบางคนก็จะมีปัญหาประจําตัวที่เราเรียกว่าเรือล่มปากอ่าวเคยได้ยินไหมคะก็หมายถึงถ้าท่านผู้ฟังที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือมันเรือเรือสำเภาเนาะมันจะออกปากอ่าวสู่ทะเลกว้างแล้วนะก็คือไปจะสู่จุดมุ่งหมายและปรากฏว่ามันล่มซะก่อนเขาจึงเรียกว่าเรือล่มปากอ่าวก็หมายความว่าองคชาตเนี่ยค่ะแข็งตัวอยู่ได้ระยะสั้นๆ ยังไม่ได้ทําให้ถึงจุดสุดยอดฝ่ายหญิงเนี่ยถึงจุดสุดยอดได้มันก็ล่มซะและ้วก็คือองคชาติอ่อนตัวซะและ้วโดยการที่หลังน้ําอสุจิออกไปแล้วมันก็อ่อนตัวแล้ว<ะ>นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคเทคนิคนี้ทํำยังไงคะหนึ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยใช้เวลาในการร้อนและในการลุกเนี่ยสั้นลงหรือจะยืดเวลาให้ผู้ชายเนี่ยลุกและร้อนยาวขึ้น<ะ>เห็นไหมคะ ทำยังไงเราจะปรับเตาเตาอั้งโลกับเตาแเตาถ่านกับเตาแก๊สให้มันอยู่ตรงกันมีคนบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมปรับทั้งสองอันให้มันเป็นเตาแมกเนติกไปเลยได้ไหมเออได้ค่ะเอออุ้ยมันยากนะคะจันมันมันคือเพราะว่าระยะเวลาความที่พอผู้ชายอ่ะได้สัมผัสได้แล้วลมแป๊บนึงเขาก็จะแข็งแล้วค่ะ แต่แต่ถ้าเราทําด้วยความรักไงคะด้วยภาษากายด้วยอะไรที่เรารักแล้วเราเข้าใจจุดของกันและกันเนี่ยเราเข้าใจความแตกต่างทางเพศของกันและกันเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในการดีเลย์ได้อย่างที่บอกอ,ะอ,อ่ะมาดูเทคนิคกันสนใจละสิ <laughs> <laughs> นะคะเ <laughs> อา<ะ> <laughs> <laughs> มาดูเทคนิคนะคะ ในเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมัน,ม,นมันร้อนต่างกันร้อนได้ช้าต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างแรกเทคนิคอย่างแรกก็คือต้องหาจุดที่ไวต่อความรู้สึกหรือการสัมผัสนะคะเช่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงนั่นมีการขยายตัวของช่องคลอดได้เร็วขึ้นนะคะหรือเป็นการเปิดสวิตช์นั่นแหละนะคะให้ให้เริ่มที่จะมีอารมณ์ร่วมและ พระถ้าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์โดยที่ผู้หญิงยังไม่มีอารมณ์ร่วมผู้หญิงจะเจ็บนะคะเพราะว่าวช่องคลอดเนี่ยมันไม่ขยายดีเท่าที่ควรแล้วก็น้ําหล่อลื่นก็ไม่ไม่หลังดีเท่าที่ควรคะนะคะจุดสัมผัสที่โดยผู้หญิงทั่ว,วไปเนี่ยนะคะก็คือบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกเพราะคนเราเนี่ยมันจะมีรีเซพเตอร์รับความรู้สึกต่อร่างกายในทั่วตัวแหละค่ะ,คะแต่จุดที่ไวนะคะเช่นบริเวณซอกคอ,อหลังหูหนะะ้าริมฝีปาก อกนะฮะบริเวณสะโพกบริเวณก้นบริเวณขาอ่อนบริเวณอวัยวะเพศตัวอวัยวะเพศเองเลยนะคะแล้วก็จุดอื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งต้องศึกษาค่ะศึกษา,าคู่ของตัวเองอว่าตรงจุดไหนที่แบบพอเราแตะแล้วอุ้ยเธอจิกกระดือจะกระดือสปักพุบพับขึ้นมาเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นการเหมือนกับมีคนเขาบอกว่าเวลาเขาเล่นโบลิ่งเนี่ยทำไมเขาได้เป็นแชมป์ เขาบอกไม่ได้การเล่นโบลิงิงไม่ได้อ่านอ,อ่านลายของโบลิงิงแล้วก็โยนตรงกลางเสมอไปเขาบอกจารย์วิพานะคะ,ะต้องศึกษาว่าเลนโบลิิงอันเนี้ยมันเอียงซ้ายหรือมันเอียงขวาหรือมันมีระดับของอะไรเท่ากันเขาเรียกว่าศึกษาเลนให้ดีโดยการซ้อมก่อนว่าอันนี้มันกินซ้ายมันกินขวามันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการที่เราศึกษาคู่ร่วมเพศของเราหรือ,อคนรักของเราเลคะว่าเขาชอบตรงไหน ชอบให้แตะตรงไหนชอบให้จับตรงไหนซึ่งมันต่างกันนะคะในแต่ละคนที่จะไวต่อความรู้สึกค่ะเช่นมีบางคนเขาเล่าให้อาจารย์วิภาฟังว่าแฟนเขาเนี่ยชอบให้จับตรงน่องซึ่งผู้หญิงอื่นเนี่ยน่องมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่สําหรับคนเนี้ยเขาชอบให้จับที่น่องอผู้หญิงบางคนชอบให้จับที่นิ้วเท้าตรงง่ามระหว่างนิ้วเท้าอะไรอย่างเนี้ยค่ะอ๋อคือคือจุดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะที่เขาจะตื่นตัวต่อให้จะมีจุดไวต่อการสัมผัสก็เถอะใช่ค่ะ อ่ะมาเทคนิคที่สองเมื่อหาจุดตื่นตัวได้แล้วนะคะเปลี่ยนจุดค่ะอย่าทําที่จุดเดียวอยู่ที่เดียวนะคะก็ไม่ว่าความเสียวซ่านของแต่ละคนเนี่ยมันจะถึงจุดเสียวซ่านแน้วมันก็จะลดถึงจุดเสียวซ่านแน้วมันก็จะลดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจุดใหม่ไปเรื่อยๆเช่นย้ายจากจุด A ไปจุด B ไปจุด C ไปจุด D แล้วก็วนกลับมาที่ A ใหม่ได้่อไหมคะเพื่อให้มันเกิด เพราะว่าผิวหนังคนเรามันเหมือนประจุไฟฟ้านึกออกไหมคะให้มันแล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแล้วก็วนกลับมาที่เก่านะคะ,ะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียวซ่าตลอดเวลาอหลามีอารมณ์มีหลายๆจุด,จดไม่ใช่ทําแล้วจอดทําแล้วจอดไม่ใช่นะคะต้องเลื่อนจุดไปเรื่อยๆอันที่สามคะ่ะระยะเวลาในการเล้าโลมหรือในช่วงของ,หงโหมโรงนี่แหละนะคะควรจะให้เวลากับผู้หญิง ตามสถิติที่เขาศึกษาสือสำร,รวจมาเขาพบว่าถ้าใช้เวลาในการเล้าโลมกันเนี่ยนะคะคือกอดจูบลูบคำสัมผัสตรงนั้นตรงนี้นะคะหนึ่งนาทีถึงสิบนาทีเนี่ยนะคะจะมีโอกาสทำให้ผู้หญิงนังออกแกซิมได้ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตสิบนาทีนะคะถ้าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจะทำให้ผู้หญิงมีโอกาสออกแกซิมได้ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเกินยี่สิบนาทีมีโอกาสออกแกซิมได้หกสิบเปอร์เซ็นตนะคะ แต่ถ้าเล้าลมเกินหนึ่งชั่วโมงนะคะเขาบอกมันจะเหนื่อยเกินไปแล้วหมดอารมณ์แล้วก็หลับไปแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่ดีเนี่ยก็อยู่ในช่วง20%ซนก็จะได้ผลประมาณสัก50-60%ถเเซนตค่ะถูกไหมคะยีนาทีนั่นก็คือต้องเล้าโลมนะตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะคะสัก20นาทีหรือยี่สิบห้านาทีคุณผู้ชายอย่เพิ่งใจร้อนนะคะอยากจะรบประทานของอร่อยต้องใจเย็นๆนะคะก็เล้าโลมไปก่อนนะคะ ก็จะได้ผลในการที่มีเซ็กแอคชั่นแล้วก็ออแกซึมนะคะหรือหรือแบบนี้ได้อีกไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะมีเซ็กด้วยกันเนี่ย ผู้หญิงก็อาจจะไปไปหาดูอะไรที่มันแบบกระตุ้นก่อนด้ิ่มต้นสัมผัสทางตาทางอะไรเงี้ยแต่แต่การสัมผัสทางตาเนี่ยจะได้ผลกับผู้ชายมากกว่าอผู้หญิงเนี่ยตัวที่กระตุ้นได้ที่ดีที่สุดคือสัมผัสค่ะนะแต่ผู้ชายเนี่ยทางตาเช่นต้องดูหนังเอ็กก่อนต้องดูนั่นดูนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะะเพราะมันไม่เหมือนกันธรรมชาติทางเพศมันแตกต่างกันนะคะนี่มาเทคนิคต่อไปคือเทคนิคที่สี่นะคะในกรณีที่ผู้ชายเนี่ย ธรรมชาติเป็นคนหลังเร็วอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์ทางเพศตั้งแต่หนุ่มๆน,น,นะคะหรือว่าเป็นโรคเรือล่มอักปักอ่าวไม่ใช่โรคมีภาวะเลือดลมปักอ่าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยน,นะคะมันก็ต้องมีวิธีการนั่นก็คือชะลอนะคะชะลอโดยการที่เวลาที่เราสอดใส่นะคะบางคนสอดใส่ไปเสร็จเร็วมากคือผู้หญิงยังไม่ได้ไไปถึงจุด ที่จะออกแกซึมเลยเพราะว่าถ้าผู้ชายออกแกซึมก่อนเนี่ยองคชาตมันก็จะสลดหดหูเหมือนเดิมอย่างที่บอกใช่ไหมคะ,ะก็ไม่ปฏิบัติกิจทางเพศไม่ได้ผู้หญิงก็จะอารมณ์ค้างและการอารมณ์ค้างในผู้หญิงจะเจ็บปวดที่อวัยวเพศมากเพราะเลือดมันมาคั่งแล้วมันก็ไม่มีคนช่วยทําให้ออกแกซึมผู้หญิงก็จะอารมณ์เสียหลังจากนั้นนะคะ,อ,ะอารมณ์ไม่ดีมันเหมือนกับแมคนเรามันเห็นสวรรค์อยู่รำไรและากาลังจะเอื้อมไปหยิบและปรากฏว่าประตูปิดประตูปิดปัก ตกสวรรค์มาซะอย่างนั้นนะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายรู้ตัวนะคะก็ว่าเป็นคนที่เราเสร็จเร็วเนี่ยเราก็จะต้องยืดระยะเวลาขึ้นเช่นกรณีแก้ไขนะคะโดยการที่อย่าสอดใส่องคชาตเข้าไปจนสุดอได้ mm hmm. ก่อน mm hmm. ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นกระสีละ <c oughs> นะคะบางครั้งเนี่ยใส่เข้าไปครึ่งเดียวก่อนนะคะสอดใส่เข้าไปสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ขยับนะคะขยับยังไม่ต้องถึงกระเสียดสียาวๆหรือบางทีรู้สึกว่าเสียวมากแล้วก็หยุดขยับก่อน อะไรอย่างเนี้ยค่ะยังะะไม่ได้ยังไวไ้ก่อนเพื่อให้เลือดมันมาหล่อเลี้ยงได้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยสอดเข้าไปใหม่เมื่อเราอึบได้แล้วอึบหยุดได้แล้วนะคะแล้วก็ทําต่อนะคะก็ต้องเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็จะเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบร้อนเกินไปรุนแรงเกินไปเอาแต่ใจตัวเองเกินไปบางทีผู้หญิงเจ็บค่ะผู้หญิงก็จะหมดอารมณ์ไปด้วย<ะ>พอเจ็บแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วนะ,<ฮ>ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอันนี้ก็คือการชะลอใช่ไหมคะเทคนิคต่อไปคือเทคนิค,ท,ค,นคที่ห้าคือเทคนิคหลังจากกิจกรรมรักแล้วนะคะก็คือระยะพักหรือระยะคืนกลับเนี่ยนะคะผู้ชาย มักจะหลายคนนะคะพอเสร็จกิจแล้วก็นอนหลับกลนข้อคลอกหันหลังให้ผู้หญิงไปเลยเนี่ยอันนี้ทำให้ผู้หญิงแย่มากผู้หญิงจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นเซ็กแมชชีนของเธอเท่านั้นเหรอเป็นวัตถุทางเพศเท่านั้นเหรอนะคะเพราะฉะนั้นที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยต่อให้ถึงจุดสุดยอดช้ากว่าหรือว่าไม่ถึงแต่การที่ผู้ชายนั่นน่ะหันมาตะกองกอดผู้หญิงนะคะมากอดมาซบกันมาอะไรกันเนี่ยนะคะมาแตะต้องลูปคลากัน มันจะทําให้เกิดความอบอุ่นและวาบหวามขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะว่าสมองผู้หญิงเนี่ยมันจะหลัง่งออกซิโตซินได้มากกว่าผู้ชายถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะ,ะก็จะทําให้ถึงจุดสุดยอดได้นะคะ,ะโดยที่มีความรู้สึกที่ดีอ่ะมันอบอุ่นทางใจถึงแม้ว่าจะไม่จะถึงหรือไม่ถึงก็ตามก็จะทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับฉันได้ถึงจุดสุดยอดเหมือนกันอย่างมีะะรอบหน้าอะไรอย่างนี้ใช่<ะ>ะคะ่ะนี่เทคนิคอื่นๆที่แถมมานะคะก็คืออันแรกเลย เลือกท่าที่ผู้หญิงชอบค่ะ, uh huh. ะท่าในการลีลาท่าทางรักเนี่ยมันมีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขึ้นกับสรีระของแต่ละคนด้วยนะคะว่าชอบแบบไหนถ้าเราเลือกท่าที่ผู้หญิงชอบ uh huh. ก็จะทําให้ผู้หญิงเพิ่มอารมณ์ได้มากขึ้นด้วยนะคะ uh huh. ต่อไปนะคะในระหว่างที่มีเซ็ก็แอคชั่นก็คือการปฏิบัติกิจทางเพศหรือการสอดแสแลเสจสีเนี่ยนะคะผู้หญิงสามารถช่วยตัวเองได้โดยการที่ แต่ต้องสัมผัสตรงจุดที่ตัวเองชอบอ oh. ไม่ต้องให้ผู้ชายเขาช่วยอย่างเดียวบางที <Okay. S 1> ผู้ชายเขาอาจาจะไปมุ่งมั่นอยู่กับ oh, เรื่องอของของเซ็กช uh ั huh. ่นนะคะเราก็กระตุ้นภายนอกของเราไปโดยการแต่ต้องรูปคล้ำตรงส่วนไหนของเราก็ได้ที่เราพอใจในขณะ uh huh. ที่มีเซ็กก็จะช่วยได้นะคะอันต่อไปค่ะคือการทำออรัลเซ็ก นั่นก็คือเรารู้อยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยเสร็จก่อนไม่เป็นไรเพราะผู้หญิงเนี่ยสามารถจะออกระซึ้ซ้ำๆๆๆกันได้ในระยะเวลาอันใกล้แต่ผู้ชายเนี่ยต้องรอให้องคชาตแข็งตัวใหม่จึงจะเริ่มปฏิบัติกิจทางเพศได้เพราะนั้นระยะพักเนี่ยมันยาวห่างกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาจะออร์เลเซ็กให้กับผู้หญิงก่อนเพื่อให้ผู้หญิงออกซึมไปเลยนะคะแล้วก็จะออกซึมหรือไม่ออกกซึมก็ได้แต่มันการเตรียมความพร้อมของผู้หญิงที่จะ ปฏิบัติกิจทางเพศเพราะฉะนั้นพอต่อด้วยการปฏิบัติกิจทางเพศเนี่ยผู้หญิงก็จะออกแกซึมได้เร็วขึ้นได้อ็ออกไหมคะนะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดการเสร็จในเวลาไล่เรียก,กันหรือเกือบจะเท่าเท่ากันเลยนะคะก็มีเทคนิควิธีใช่ค่ะอันต่อไปค่ะการส่งเสียงสื่อสารส่งเสียงสื่อสารก็คือว่ามันจะช่วยบิ้วอารมณ์คุณคุณสุวิพรเคยได้ยินคําว่าเซ็กซ์โฟนไหมคะ ที่เขาไม่ได้มีเซ็กกันแต่เขาโทร <12 S 1> ไปซื้อ <Queen. S 1> บริการเซ็กโฟนเนี่ยให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมคะว่าเราใช้หู ในการมาจินตนาการทางเพศค่ะ<า>นะคะว่าฟังว่า,าปฏิบัติกิจทางเพศทําเสียงหอบเสียงกระเสา่าอะไรก็แล้วแต่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็โอเคอนะคะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยมันเป็นตัวสื่อที่สําคัญเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติกิจทางเพศกันนะ่ะอย่าเป็นบ้า <laughs> นะคะส่งเสียงอะไรก็ส่งเสียงไปนะคะจะเสียวซ่านแค่ไหนก็ส่งเสียงไปไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการบิ้วอารมณ์ค่ะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออ มันฮึกเขิมอะนะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียวซ่านได้นี่เขาจะฮึกเขิมนะคะข้างบ้านคิดว่ามีเห็ุร้ายเนี่ยก็เราก็อย่าไปทําที่ระเบียงเนาะเสียงมันจะได้ไม่ออกไปนอกบ้านนะคะเราก็อยู่ในที่อันระโหฐานของเรานะคะกันอะไรอย่างเงี้นะคะก็จะบอกแล้วก็มันก็เสีียงอกเสียงเนี่ยมันก็จะบอกได้ด้วยว่า ใกล้จะเสร็จหรือ,อยังหรือใกล้จะอกักเซึมหรือ,อยังเช่นเสียงของการหายใจเสียงของการส่งเสียงมันก็จะถี่ขึ้นกระชั้นขึ้นกระเสาขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะม่มีกา,มาาการละครได้ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะการละครได้ไหมคะการละครคือเสแสร้งเนี่ยนะคะออไม,ะไม่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 เห็นด้วย<ๆ>เพราะการเสแสร้งผู้หญิงบางคนเนี่ยค่ะเสแสร้งเพื่อให้ให้ผู้ชายฮึกเขิมว่าทําได้สําเร็จแล้วตัวเองทุกค่ะ เพราะผู้ชายเขาก็กะระยะว่าเอาเคยทําแค่นี้แล้วเธอถึงอืฉันก็ทําแค่นี้ทั้งที่เธอไม่เคยถึงและผู้หญิงก็เก็บไปหงดหงิดนะฮะด้วยความรักสามีอยากให้สามีพึงภูมิใจแต่ไม่ถูกต้องเลยทําร้ายตัวเองนะฮะเพราะนั่นอย่าดราม่านะฮะเพราะว่าฝังอาจารย์บอกว่าผู้หญิงจะช้ากว่าหรือหรือแบบยากกว่าค่ะอแต่เราก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติไงคะแต่ถ้าเกิดมันเขาแบบเป็นคนเสรจยากผู้หญิงน่าจะเสร็จยากกว่านะ ก็ในกรณีของผู้หญิงที่เสร็จยากเนี่ยสมมติผู้ชายเขาถึงแล้วมาถึงประการสุดท้ายเลยค่ะ <c oughs> บอกเขาเลยค่ะบอกความจริงกับเขาเลยค่ะอว่าหนูยังไม่ถึงนะคะพี่พี่ช่วยหนูต่อหน่อยอาจจะใช้มือใช้ปากใช้อะไรเพื่อช่วยผู้หญิงต่อไปเพราะองคชาติเขาสลดหดหูไปแล้วอกลับแล้วแต่อย่าหลอกเขาว่าถึงเวลาผู้หญิงเสร็จเป็นแบบไหนคะ ผู้หญิงเสร็จเป็นแบบไหนนะคะถ้าองค์ชาตยังค้างคาอยู่ในช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเกิดการตอดรับนะคะเรามาน็็จะเต้นตุ๊บตุ๊บตุบตุบ<อ>ถ้าใครถึงสวรรค์ชั้นสูงสูงหน่อยมันก็ตุ๊บหลายตุ๊บ<อ>ถ้าสมมติว่าถึงสวรรค์ชั้นน้อยหน่อยก็อาจจะแค่ตุ๊บสองตุ๊บแล้วหยุด Uh, แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันจะเกิดการผ่อนคลายมันจะเกิดการรู้สึกสุขสมมันก็จะอะไรแบบนั้นใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้การส่งเสียงเนี่ยอาจจะเป็นการบอกอีกฝ่ายหนึ่วว่าเอาตอนนี้เร่งจังหวะได้ตรงนี้หยุดก่อนหยุดก่อนหรือช้าลงช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ยืดเวลาของการแข็งตัวของอชาตได้ด้วยเจ็บก็บอกเจ็บก็บอกไม่ชอบก็บอกแรงไปแรงไปค่อยไปก็บอกหนักกว่านี้หน่อยได้ค่ะ แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รู้ตัวแล้วไม่เสร็จก็ร้องบอกว่าไม่เสร็จแล้วถ้าเกิดบอกไม่เสร็จบ่อยๆเขาจะหมดความภูมิใจหรือว่าเขา,เขาจะได้เข้าใจถ้าคนเรามันมีเพศสัมพันธ์กันโดยความรักนะคะม,มันไม่ได้ตักตวงเหมือนกับเราไปเที่ยวโสเภณีหรือว่าไปเที่ยวหนุ่ม,มหนุ่มไปซื้อบริการจากหนุ่มหรือผู้หญิงหรือหนุ่มหรือสาวคนอื่นเนี่ย เขาจะมีความสุขไม่ได้จากการตักตวงแต่จะมีความสุขจากการยืน่นความสุขให้คนที่เรารักด้วยอืเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนรักเนี่ยเขาทั้งรับและให้ไม่ใช่ว่าตักตวงเอาฝ่ายเดียวเพราะนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึงเขาก็จะพยายามทําให้ถึงเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่เล่าให้ฟังตอนต้นน่ะ เขาถึงได้ถามภรรยาไงคะว่าน้องถึงไหมน้องเสร็จไหมเพราะเขาแคร์ไงคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ทําให้อีกฝ่ายมีความสุขได้ด้วยเนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดสําหรับเขาแล้วนะคะค่ะทีนี้เราใช้เทคนิคมาหลายเทคนิคแล้วปรากฏว่า อ่าอีกอันหนึ่งนะคะบรรยากาศต้องไม่เครียดและไม่ผ่อนคลาย<อ>นะคะก็คือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่นะคะไปสถานที่ที่บอกแอบกลัวเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ไปที่อื่นสิ<อ>นะคะเราก็อาจจะไปเช่าโรงแรมมูเดี๋ยวนี้โรงแรมนะคะเขาทำสวยๆเยอะอะไรโรงแรมที่สําหรับกิจทางเพศเนี่ยนะคะ<ฆ>มีอะไรดีๆลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง<อ>สําหรับสามีภรรยานะคะ เทคนิคต่อไปก็คือการกระตุ้นที่บริเวณคลิตอริสหรือ G ีสปอรของผู้หญิงคริตเริสส่วนใหญ่ก็รู้จักนะคะแต่ G ีสปอรเนี่ยก็คือถ้าผู้หญิงนอนหงายนะคะแล้วมันจะอยู่ด้านบนของช่องคลอดต้องสอดนิ้วเข้าไปข้างในนะคะสมมตินะคะสมมติว่าสอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยก็ประมาณสัก1-2นิ้วด้านบนแต่ไม่ใช่จุดเดียวกันหมดนะคะผู้หญิงทุกคนอาจจะเฉียงซ้ายเฉียงขวาอะไรนิดหน่อยต้องดูเอาค่ะนะคะ ถ้ากระตุ้นตรงสองจุดเนี้ผู้หญิงก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมได้มากขึ้นหรือการใช้เซ็กทอยก็ไม่ใช่ผิดกติกาอะไรนะคะใช้เซ็กทอยก็ได้แล้วทั้งคู่ก็ต้องร่วมมือกันจูนเข้าหากันพูดคุยกันอย่างที่บอกอะคะ่ะต้องบอกกันตรงๆนะคะว่าอ่ะดีจังเลยเราจะสนุกกันต่อไหมหรือเนี่ยดีจังเลยแต่ยังไม่เสร็จนะต่อให้อีกหน่อยสินะคะเราก็ใช้ใช,ใช้นิ้วใช้มือใช้ปากใช้อะไรก็ได้ค่ะที่จะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่ง และสุดท้ายแล้วทําทั้งหมดแล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ในกรณีของที่ผู้ชายเสร็จเร็วมากๆนะที่เขาเรียกว่านกกระจอ,อกกินน้ำนะคะคือไม่ทันไรเลยเสียดสีไ, <ป S 1> ได้สองทีก็ถึงแล้วนะคะก็ทำให้องคชาตมันสลดหดหูแล้วหรือเรือเริ่มปากอ่าวหรือกรณีที่ผู้หญิงเสร็จช้ามากๆเกินไปเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็ทำให มีผลที่ต้องอาจจะต้องไปรับการรักษาบางอย่างหรือเราอาจมีความผิดปกติอย่างบางอย่างอย่างนี้ค่ะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะพรนันก็อยากจะเน้นกับท่านผู้ฟังทุกท่านไว้ค่ะว่าการมีเซ็กซ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เน้นที่ปริมาณนะคะมันเน้นที่คุณภาพนะคะถ้าเรามีเซ็กซ์ด้วยความรักมีเซ็กซ์กันด้วยภาษากายมันก็จะเติมเต็มความสัมพันธ์ นะคะของคู่ให้สมบูรณ์ไปเพราะยังไงก็ตามความสัมพันธ์ในเรื่องเซ็กซ์เนี่ยระหว่างสามีภรรยาหรือคนที่รักกันเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความใกล้ชิดนะคะมันเป็นความใกล้ชิดที่ที่สุดที่มนุษย์พึงมีต่อกันได้อ่ะคะ่ะค่ะอืมอน,นี่ก็เป็น แนวทางแล้วนะให้สำหรับคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ยินดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is t o y i PBS Podcast ลักษณะทางกายภาพของเส้นผมมนุษย์เป็นอย่างไรปกติแล้วจะมีอยู่กี่เส้นผมร่วงจนเป็นโรคจะต้องร่วงกี่เส้นขึ้นไปแพทย์หญิงกิตยาสีเลิดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์เ a IA. มาเล่าให้ฟังครับเส้นผมเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่สุด เส้นใหญ่ที่สุดจนถึงอายุประมาณ30เองนะเมื่ออายุมากขึ้นความหนานแน่นและขนาดเส้นผมจะเริ่มลดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยมันเริ่มสั้นลงทําให้ผมร่วงถี่ขึ้นแล้วก็บางลงในที่สุดวงจรของเส้นผมหยุดแล้วก็ไม่สร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ความหนานแน่นของเส้นผมน้อยลงเรื่อยๆ คนปกติเราเนี่ยเส้นผมเรามีมากถึงอาจจะมีตั้งแต่แปดหมื่นถึงแสนห้ 105, บางคนนะมผมของเราเนี่ยจะร่วงเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่จะไม่เกินว่นละสามสิบถึงห้เส้นการสูญเสียเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็ไม่อาจจะสังเกตได้หรอกเพราะว่าจะมีผมเส้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแทนมผมที่เสียไปตามวงจรชีวิตเส้นผม ผมเขาก็จะงอกยาวขึ้นมาประมาณวันละ0.35มิลนะคะ mm hmm. แต่หากร่วงเกินกว่าน,นี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกายของเราได้ลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าผมร่วงตตามทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าเส้นผมหลุดร่วงเกินร้อยเส้นต่อวันต<ะ>ิดต่อกันนานหลายๆวันแสดงว่ามีผมร่วงมากผิดปกติซึ่งผมร่วงนี่เกิดทีละเล็กละน้อยหรือว่าเกิดอย่างกระทันหันก็ได้ อาจจะเป็นแบบถาวรหรือชั่วขราว This is Thai PBS Podcast ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice